ถอดวาล์วฝาวาล์วถอดพวกวาล์วเนี่ยซูเปอร์คิดเนี่ยออกมาล้างพระเจ้าจอดผมก็คิดเอะใจผมก็เลยลองแกะดูดิว่ามันแกะง่ายไหมซิน95แก๊สโซฮอล์95นะครับผมเติมเข้ามาจากรถตอนนี้แหละตกไปมีแรงนี่อยู่เดินมาไกลกดถูกใจกด subscribe ที่ช่องพักเศรษฐีนะครับจะบอกว่าผมก็วันนี้เนาะพอดีมีช่างคนนึงแกไปเดินสายไฟนะครับที่ทำงานผมก็เลยคุยเรื่องรถก็เลยบอกว่าเนี่ยความเร็วไปวิ่งไม่ขึ้นเลยประมาณ120อ่ะ101อืดๆแล้วเกียร์หงนี่ดรอปแกจะบอกเออลองถอดวาล์วฝาวาล์วถอดพวกวาล์วเนี่ยซูเปอร์คิดเนี่ยออกมาล้างพระเจ้าจอดบ้าเปล่าเนี่ยผมก็คิดเอะใจผมก็เลยลองแกะดูดิว่ามันแกะง่ายไหมสุดยอดอ่ะขี้ขมเมาเนี่ยแบบเต็มเลยครับดูดิครับอันนี้แค่ข้างเดียวนะบ้าเปล่าเนี่ยเดี๋ยวข้างนู้นเป็นยังไงยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาดูกันสงสัยงานนี้ต้องทำละเวลาตอนนี้ก็ประมาณ2 ทุ่มนิดแต่ต้องยอมเสียเวลานอนดึกหน่อยเพราะว่ารถมันก็ยังใช้ได้อยู่นะผมก็ขี่ไป70 กิโลก็ยังไม่มีปัญหาแต่แค่บิดความเร็วไปไม่ขึ้นเนี่ย120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันได้แค่100 120แล้วก็พอใส่เกียร์6ก็ดอบเลยความเร็วตกอ่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวแกอีกฝั่งแล้วก็จะล้างก่อนการคลายก็รู้สึกจะคลายไม่ยากนะใช้บล็อกเบอร์8ใช้ไฟทางช่วยครับพอดีแต่ตอนนี้ก็เครื่องมันอุ่นละน้ำมันเครื่องก็ได้หยดลงไปอยู่ข้างล่างหมดเอ้ยมันไม่มีสิมั้งน้ำมันเครื่องเพราะว่ามันเป็น2ทีเนาะมันใช้ออโต้ลูปน้ำมันเครื่องมันอยู่แค่แข็งมั้งใช่ป่ะล่ะ2ทีอ่ะถึงว่าทำไมพออัดแล้วมันมีแบบเหมือนคราบน้ำมันซึมออกมาคือมันเป็นคราบน้ำมันที่เป็นขี้ขมเหลวอ่ะแน่ๆเลยไม่เคยทำนะรุ่นนี้นะเอาออกธรรมดาไม่ได้ต้องหาอะไรเคาะจะคลายได้มั้งเพื่อการเอาออกง่ายน็อตมันตะโกนเป็นแบบกินสนิมแล้วอ่ะซูเปอร์คิดออกยังไงฝั่งนี้มันออกยังไงวะแล้วว่าจะพลาดลองออกละอีกฝั่งนึงนี่ทำแบบบ้านๆนะครับผ
อ๋อออกนี้ก็ได้ก็อันนี้อีกข้างนึงครับข้างขวาดูครับดูครับโคตรขี้เขมาเลยครับเดี๋ยวจะทำการล้างสุดยอดเอาไว้แค่นี้ก่อนน้ำมันเราก็เอาเนี่ยนะครับเบนซิน95แก๊สโซฮอล์95นะครับผมเติม95จากรถเรานี่แหละเอาออกมาใช้เลยให้เกิดประโยชน์นะครับผมไม่สนผมทำแบบนี้เลยฉีดเข้าไปผมมีแปรงนี่อยู่ร้าน20บาทเป็นมีก็มีทั้งมาติกทั้งทองแดงก็มีเลยโอเคยังไงผมขอตัวทำก่อนแล้วกันก็ฉีดน้ำมันเข้าไปอย่างนี้แหละครับบังบังน้ำมันโอ้โหอย่าให้น้ำมันอย่างน้อยน้ำมันมันก็ล้างคราบใช้แป้งทองเหลืองหรือทองแดงนี่แหละร้าน20บาทยอดเลยครับเพิ่งรู้ว่าโอ้โหขมองแม่งเยอะมากแสดงว่าคันนี้เนี่ยไม่เคยถอดมาล้างเลยนะมีฝามันนี่แหละฉีดน้ำมันใส่ฝามันดูเลยครับเศษขี้ขมเหลาออกมาเยอะมากลดเสียดสีไล่ความชื้นป้องกันสนิมคลายสนิมคลายความติดขัดห้ามนำมาใช้ระบบเรื่องสีจังหวะมันก็ไม่น่าจะเข้านะมันจะไล่ดีกว่าน้ำมันอีกเลยตรงนี้มันไม่น่าเข้าในลูกสูบหรอกเพราะว่ามันเป็นวาวโอ้คาบไหลไปดีกว่าน้ำมันอีกแต่ช่วยน้ำมันก็ช่วยได้เยอะ
Call of Duty 343 Strike. จะย้ายไปทำฝั่งนู้นปล่อยคาบมันขจัดไปก่อนฝั่งนี้จะทำยากหน่อยนะเพราะว่าผมถอดอันนี้ไม่ได้จริงๆถอดยังไงวะขอไม่เป็นนะผ่านไปเป็นชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็ถือว่าล้างจนถือว่าสะอาดแล้วโอเคโอเคแล้วน้ำมันเบนซินกับตัวล้างพวกสนิมต่อลื่นไม่ใช่ต่อลื่นก็ของเนี้ย W40 คลายสนิมบังกับสนิมคลายติดขัดส่วนฝาก็ทำจนสะอาดแล้วถือว่าสะอาดสุดแล้วได้เท่านี้แหละแต่ก็ยังประกอบไม่ได้เพราะว่าปลั๊กอินมันเสียแล้วก็ต้องขูดออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเปิดปลั๊กอินไปซื้อปลั๊กอินใหม่เช้าโอเคถือว่าวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเก็บทำความสะอาดฝาก็โอเคแล้วโอเคครับเดี๋ยวเป็นไงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีคลิปนี้คงจะรวมทำทีเดียวให้จบเลยนะครับอาจจะช้าหน่อยวันที่อัปเดตจริงอาจจะช้ากว่านะครับก็ไม่เป็นไรนะโอเคผมว่ามันน่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งเพราะว่าในความคิดผมก็ไม่ได้เป็นเรื่องช่างอะไรมากยาวอีกแล้วในวาลที่มันจะเปิดรอบสูงๆเกียร์สูงมันตันมันก็คงเปิดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแต่ในรอบต่ำมันก็พอมีอากาศหายใจมันก็เลยเปิดได้นิดหน่อยเดี๋ยวลองดูค่อยว่ากันอีกทีโอเคขอบคุณครับผมที่รับชมและติดตามนะครับตอนนี้เราก็ได้ปลั๊กอินนะครับชุดหนึ่ง35 บาทเป็นชุดรวมของปลั๊กอินชุดบนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องซื้อหมดแหละก็ไม่แพงเป็นงานไทยนะเดี๋ยวใส่แล้วลองดูเดี๋ยวจะเดินทางไกลเลย70 กิโลว่าจะเป็นยังไงโอเคด้วยนะครับฝากติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้ช่องผมพิทักษ์เศรษฐ์เด่นนะครับจะมีทุกเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับทั้งอาจจะมีไร้สาระและไม่ไร้สาระเป็นอีกช่องทางหนึ่งและมุมมองหนึ่งในการรับชมนะครับขอบคุณครับ